หมอเหรียญทองไม่ได้ไปต่อเลือกสว.ในระดับประเทศเหตุสละสิทธิ์ไม่เลือกตัวเองการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 12:53 น.หมอเหรียญทองไม่ได้ไปต่อเลือกสว.เหตุสละสิทธิ์ไม่เลือกตัวเองลั่นเราต้องดูสารรูปด้วยจะไปหลงว่าดังไม่ได้บอกหนทางรับใช้ชาติมีเยอะยันไม่ได้ถอยเพราะกลัวกลายเป็นสว.จับสลากเมื่อวันที่16มิถุนายน2567เวลา 11:35 น.ที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะภายหลังการเลือกวุฒิสภาสว.ครึ่งเช้าตามกลุ่มอาชีพหนึ่งในผู้สมัครที่ไม่ผ่านเข้ารอบได้แก่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาพอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าตนเลือกได้2 คะแนนแต่ไม่ได้เลือกตัวเองตนเลือกรุ่นที่ที่เป็นเภสัชกรและทันตแพทย์ที่รู้จักกันดีอยู่กองทัพเหมือนกันถ้าสมมุติตนเลือกตัวเอง1 คะแนนก็จะได้จับสลากเพราะอยู่ใน5 คะแนนแรกแต่ตนเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นรักษาสัจจะถ้าให้เลือกตัวเองคนอื่นจะไม่ได้ซึ่งกลุ่มสาธารณสุขมีคนคะแนนเท่ากัน 4-5 คนทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วตนจะไปจับสลากทำไมการไปจับสลากเราจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้คนที่ได้จับสลากก็เหมาะสมทั้งหมดจะได้คนไหนก็โอเคภาคบ่ายก็เป็นการเลือกไข้ไม่ได้มีอะไรตามเจตนารมณ์ผมมาเพื่อเลือกเขาไม่ใช่มาเพื่อให้เขาเลือกพี่ตั้งกติกาของพี่ไว้อยู่แล้วถ้าคะแนนเท่ากันเราสละสิทธิ์เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวเมื่อถามว่าเป็นการหนีการถูกกล่าวหาเป็นสว.จับสลากใช่หรือไม่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเราศึกษาประวัติทุกคนไม่ได้จะไปหนีอะไรเมื่อถามว่ามั่นใจในกลุ่มสาธารณสุขหรือไม่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวว่าดูแล้วประวัติดีทุกคนอันนี้เป็นแค่กทม.ยังไม่ดูต่างจังหวัดแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเลวร้ายทราบว่ามีดีๆหลายคนกลุ่มสีสาธารณสุขเราไม่ได้เชียร์ว่าวิชาชีพนี้ล้ำเลิศแต่กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขเป็นบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรมีหลายคนที่อยากให้ได้แต่ก็ไม่ได้ส่วนเรื่องการหัวตนคิดว่ามันยากแต่ก่อนนะคิดว่าผู้สมัครที่มีคอนเน็กชันกับพรรคการเมืองจะได้เปรียบแต่เมื่อมาสมัครก็พบว่าทำได้ยากต้องใช้ทรัพยากรเยอะผมไม่ได้มาโปรกกต.โปรกฎหมายนะแต่ผมว่ามันยากถ้าจะเอาขนาดนั้นต้องใช้ทรัพยากรมากผู้ที่ผ่านเข้ามาก็อาจจะมีการตกลงกันแต่เราก็ต้องปล่อยให้เป็นชะตาฟ้าลิขิตถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นถามว่าหัวกันหรือไม่ที่ว่าไม่หัวพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวพลตรีนายแพทย์กล่าวต่อว่าในกลุ่ม4ถ้ามีผู้แสดงเจตนารมณ์ว่าอยากรับใช้ชาติอยากเป็นวุฒิสภาคนอาจจะเห็นว่ามีความมุ่งมั่นและเข้าท่าอย่าไปเรียกว่าหัวเขาเรียกว่าเห็นด้วยชอบอกชอบใจมันก็เลือกกันได้2 คะแนนในเมื่อเห็นว่า2 คะแนนมีโอกาสเลือกคนอื่น2 คนเราก็เลือก2 คนเมื่อถามว่าไม่เสียดายโอกาสหรือพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวว่าไม่เสียดายเราก็คิดว่าเรามีความสามารถแต่เราสามารถรับใช้ชาติในทุกบทบาทตนเป็นทหารตอนประจำการก็รับใช้ชาติในกองทัพเกษียณออกมาก็รับใช้ชาติในฐานะปวงชนชาวไทยคนหนึ่งการรับใช้ชาติในฐานะวุฒิสภาก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เป็นแล้วเราจะรับใช้ชาติไม่ได้ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายเรายังคิดว่าคนที่ผ่านเข้ารอบไปพี่ดูแต่ละท่านเขาดีกว่าผมเยอะบางทีผมก็เถื่อนไปเราก็ต้องดูสารรูปตัวเราเองด้วยจะไปหลงตัวเองว่าดังๆได้ก็ดับได้ไม่เสียดายมีงานต้องทำอีกเยอะแยะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าว
แฟนหวยไม่พลาดบอลเชิญยิ้มก็มาล้วงหายเลขเด็ด3ตัวลั่นขอให้รวยงวดนี้หวยลาวก็เฮแล้วบันเทิงวันที่16มิถุนายน2567 10:54 น.ปิดหวยลาวเฮกันมาแล้วแห่2เลขเด็ดหลายคนเห็นไม่ชัดต้องเข้าไปซูมดูใกล้ๆแฟนหวยไม่พลาดบอลเชิญยิ้มก็มาล้วงหายเลขเด็ด3ตัวลั่นขอให้รวยงวดนี้พี่น้องวงการลูกทุ่งวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมรำลึก32ปีราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กับการจากไปที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีด้านบอลเชิญยิ้มตลกชื่อดังก็ไปด้วยพร้อมช่วงเวลาสำคัญที่แฟนหวยรอคอยกับการล้วงหายเลขเด็ดของราชินีลูกทุ่งดังโดยตลกดังโพสต์ภาพถือลูกปิงปองเลขเด็ด3ตัวพร้อมแคปชั่นว่าขอให้รวยขอให้รวยโดยลูกปิงปองมองเห็นไม่ค่อยชัดทำเอาต้องซูมกันดีๆเลยหลายคนแห่ถามเลขอะไรขณะที่แฟนๆแห่ส่องเลขเด็ดพร้อมอวยพรให้รวยๆเช่นกันอาทิรวยๆปังๆค่ะ5มาแน่นอนแล้ว50ออกลาววันนี้ด้วย045สาธุเราดูไปซื้อลาวมาเฉยผู้ว่าราชการจังหวัดปูไปต่อได้อันดับแรกเลือกไขว้ข้ามกลุ่มสว.ผ่านเข้ารอบระดับประเทศการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 16:24 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดปูวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ไปต่อรอบประดับประเทศผ่านเข้ารอบ40คนเลือกสัวไขว้ข้ามกลุ่มอ่างทองวันที่16มิถุนายน2567ที่ห้องประชุมโรงแรมสุพรแกรนด์โฮเทลตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองผู้สื่อข่าวรายงานผลการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับจังหวัดโดยรอบแรกเป็นการเลือกกันในกลุ่มอาชีพของตัวเองโดยผู้ว่าปูนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองสวมเสื้อสีเขียวผ่านฉลุยในรอบแรกได้เข้าไปเลือกไขว้ข้ามกลุ่มผลออกมาได้คะแนนสูง2ลำดับแรกของกลุ่มเป็นผู้เข้ารอบ40คนได้รับเลือกไปสู่การเลือกระดับประเทศต่อไปในวันที่26มิถุนายนนี้สำหรับนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีหรือผู้ว่าปูอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและอ่างทองเคยนำชาวบ้านฝ่าวิกฤตโควิดคลัสเตอร์ใหญ่คลัสเตอร์สมุทรสาครคลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งจนตัวเองและภรรยาติดเชื้อโควิด-19 อาการเข้าขั้นวิกฤตรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชนานกว่า3เดือนจากนั้นย้ายมาทำงานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ